Morning Wolf อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจษดาคุณสุชาติครับครับนะตอนนี้บรรยากาศที่สหรัฐอุณหภูมิร้อนขึ้นมากแค่ไหนแล้วเนี่ยวันนี้ร้อนมากครับวันนี้ร้อนระดับ30กว่าองศาแล้วก็บางพื้นที่ใกล้ๆวอชิงตันเนี่ยนะครับก็ระดับ100ฟาเรนไฮต์ซึ่งก็คือสูงมากนะครับคือเป็นบรรยากาศที่ร้อนมากแต่ว่าผมจะเล่าให้ฟังว่าวันที่เป็นวันชาติสหรัฐที่ตรงกับวันจันทร์นะวันที่4กรกฎาคมเนี่ยปรากฏว่าอากาศดีครับท้องฟ้าแจ่มใสไม่ร้อนมากด้วยนะครับเพิ่งจะมาร้อน 2-3 วันเนี่ยครับแล้วคิดว่าเดี๋ยวฝนคงจะตกเหมือนกันคืนนี้ครับก็ดูเหมือนว่าจะบรรยากาศเป็นใจให้คนออกมาเฉลิมฉลองหลังจากที่ในช่วงโควิดเนี่ยคนก็ออกมาไม่ได้นะครับมาดูพลุมาปกติคนก็จะมาดูพลุมาปิ้งย่างบาร์บีคิวกันบรรยากาศโดยรวมเป็นยังไงบ้างครับครับคนก็ออกไปเยอะนะครับในส่วนของกรุงวอชิงตันครับผมก็ได้เดินไปที่ส่วนใจกลางเมืองที่เป็นสนามหญ้าใหญ่กลางใจเมืองกรุงวอชิงตันที่มีอนุสาวรีย์ต่างๆนะครับที่มีโชว์ดอกไม้ไฟมีพาเรดมีคอนเสิร์ตคนก็ออกไปอย่างคับคั่งนะครับคนก็ไปนั่งอยู่บนตามพื้นที่สูงๆหรือไม่ก็ไปอยู่บริเวณใกล้ๆอนุสาวรีย์วอชิงตันมอนูเมนต์ซึ่งก็คือแท่งดินสอที่เขาได้คิดเล่นก็ไปถ่ายรูปรู้ซึ่งจัดยิ่งใหญ่มากครับแต่ว่าที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งปีนี้เนี่ยเนื่องจากมีประเด็นของการขนส่งสินค้าการผลิตสินค้าที่มาช้านะครับหลายเมืองในอเมริกานะอย่างเช่นฟินิกซ์ในแอริโซนาแล้วก็หลายเมืองที่แคลิฟอร์เนียด้วยนะครับปรากฏว่างดการโชว์ดอกไม้ไฟเพราะว่าสินค้านี้เนี่ยยังไม่มาถึงหรือว่าเรือที่จะไปรับเนี่ยยังไปรับไม่ถึงซึ่งดอกไม้ไฟที่เป็นคุณภาพระดับโชว์ได้เนี่ยต้องมาจากจีนนะครับส่วนมากจะเป็นมาจากจีนแล้วก็ระบบซัพพลายเชนที่มีปัญหาทั่วโลกเนี่ยเป็นสาเหตุนะฮะให้เมืองใหญ่บางเมืองเนี่ยต้องยกเลิกไปเลยนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเขาบอกว่าขาดคนผู้เชี่ยวชาญจุดรู้ด้วยนี่ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่สีสันของบางเมืองเนี่ยอาจจะล่าช้าไปครับตอนนี้ส่วนของการเดินบริการนะปรากฏว่าผมดูตัวเลขคนที่เดินทางโดยใช้รถยนต์นะปีนี้เนี่ยฟื้นกลับมามากกว่าช่วงโควิดแล้วนะครับมี42ล้านคนนะที่เขาคาดว่าจะเดินทางช่วงคือกับได้หยุดยาวคือช่วงเสาร์อาทิตย์จันทร์นะ42ล้านคนเนี่ยมากกว่าช่วงปี2019ที่เป็นวันชาติอเมริกันเนี่ยประมาณ 500,000 คนซึ่งก็คือเยอะนะแล้วก็เป็นช่วงที่อย่างที่ทราบกันนะเมืองไทยคงจะได้รับผลกระทบเหมือนกันคือเรื่องของค่าราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังค่อนข้างสูงอยู่แม้จะใกล้ยังไม่ถึงกับระดับสูงสุดในประวัติการที่5ดอลลาร์กว่าจะลอนที่เป็นค่าเฉลี่ยของประเทศแต่ว่าก็อยู่ในระดับ4ดอลลาร์90เซนต์ก็คือใกล้แล้วครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเดินทางโดยรถยนต์ฮะส่วนเครื่องบินครับก็มีคนเดินทาง 2.5 ล้านโดยส่วนเครื่องบินถือว่าสูงสุดในรอบของตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2020ก็คือช่วงเริ่มต้นโควิดครับครับพูดง่ายๆสรุปพักแต่ว่าเรื่องดอกไม้ไฟการโชว์อะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งมีปัญหาเรื่องสินค้ายังไม่มาถึงก็เลยต้องชะลอไปในบางพื้นที่ครับครับแล้วคุณรัฐพลครับถ้าเกิดพอเมื่อพลุอะไรต่างๆเดินทางมาถึงเนี่ยเขาจะมีการกำหนดโชว์ในวันหลังไหมครับมีบางเมืองนะครับเลื่อนไปบอกเอาให้ชัวร์เลยก็คือ เดือนกันยายนโอ้โหวันนั้นล่าไปมากคือวันครับมีวัน Labor Day ในเดือนกันยายนก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มันอยู่สำคัญหลายเมืองก็ย้ายไปจุดพลุวันนั้นแทนครับครับครับทำให้นึกถึงบรรยากาศนะครับไม่ทราบว่าปีนี้นี่ที่แมนฮัตตันนิวยอร์กเนี่ยมีการดอกไม้ไฟของเขาปกตินะครับเพราะว่าที่นั่นผมจำได้ว่ามันสวยงามมากแล้วมันมีอยู่3จุดในรอบเกาะแมนฮัตตันเนี่ยกระทบกระเทือนไหมครับอันนี้ครับครับเมืองใหญ่อย่างดีซีแล้วก็แมนฮัตตันมีการฉลองอย่างคึกคักนะครับ
แล้วก็ผมเข้าใจว่าดอกไม้ไฟปีนี้ที่กรุงวอชิงตันเนี่ยเป็นการจัดใหญ่เลยทีเดียวนะที่เท่าที่เห็นเปรียบเทียบกับปีต่างๆแล้วก็คนอย่างที่เมื่อสักครู่นะที่บอกว่าคนอัดอั้นจากช่วงโควิดก็เป็นอีกปีนึงครับที่คนออกมากันอย่างคึกคักแล้วก็มีเหตุการณ์อย่างที่ทราบข่าวกันนะครับที่เป็นข่าวเศร้าของคนเดี๋ยวจะคุยใช่คุยเรื่องนี้ต่อด้วยคือในขณะที่ฝั่งหนึ่งก็ดูเป็นภาพที่ย้อนแย้งกันนะในขณะที่เสียงพลุเนี่ยดังก็มีเสียงปืนดังด้วยนะก็มีเหตุการณ์กราดยิงเกิดขึ้นด้วยอันนี้ช่วยเล่าเหตุการณ์ตรงนี้ให้ฟังนิดนึงครับว่าคืบหน้าเป็นยังไงบ้างล่ะครับครับรีแคปก่อนละกันนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองไฮแลนด์พาร์คเป็นประมาณ20ไมล์จากชิคาโกก็คืออยู่เขตชานเมืองใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเขตที่คนมีรายได้สูงนะฮะเขตนี้ปรากฏว่าในวันที่4กรกฎาคมมีงานพาเรดในชุมชนนั้นนะครับแล้วมือปืนเนี่ยเป็นชายผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นชายวัย21ปีนะชื่อโรเบิร์ตครีโม่ the third หรือโรเบิร์ตครีโม่ที่3เนี่ยขึ้นไปบนดาดฟ้าของตึกแล้วก็กราดยิงมาลงมานะตอนนี้เนี่ยสรุปแล้วมีผู้เสียชีวิต7คนแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายสิบคนนะครับข่าวล่าสุดก็คือว่าจับตัวได้แล้วใช่ไหมครับตอนแรกจับตัวไม่ได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงก่อนที่จะจับตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วก็ทราบมาว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยหนีกลับไปกับฝูงชนปนไปกับฝูงชนด้วยกันก็ใช้โอกาสนี้เลยนะฮะครับแล้วก็ตำรวจทราบมาด้วยว่าขณะที่หลบหนีเนี่ยมีแผนที่จะก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะครับแล้วก็ตำรวจทราบด้วยว่าผู้ต้องสงสัยอายุ21ปีผู้นี้เนี่ยซื้อปืน5กระบอกอย่างถูกกฎหมายนะนี่ก็ยังเป็นปัญหาปืนในอเมริกาที่เป็นปัญหาเฉพาะเจาะจงของประเทศแล้วก็ในบรรดา5กระบอกเนี่ยมีปืนAR-15 ซึ่งเป็นปืนที่มีศักยภาพยิงเร็วนะฮะที่เขาใช้ยิงกระสุนกว่า70นัดเนี่ยลงมาที่คนที่ดูพาเรดวัน 4th of July เนี่ยแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนตกใจครับเพราะว่าเกิดขึ้นกระชั้นชิดกับเหตุการณ์ไม่นานนี้ยูวัลดีในรัฐเท็กซัสนะครับบัฟฟาโลที่รัฐนิวยอร์กใช่มันติดกันเลยนะฮะใช่ครับใช่ครับเป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนความรู้สึกของคนอเมริกันจำนวนมากครับครับอย่างกรณีของรายนี้เนี่ยนะครับเห็นบอกว่าก็มีที่กลางแน่นอนว่าปัญหาปืนเนี่ยก็กลับมาพูดถึงอีกครั้งในช่วงนี้แต่ว่าอย่างกรณีเนี้ยคือก็มีการตั้งคำถามด้วยว่าเขาเคยขู่ฆ่าด้วยนะมีการขู่ฆ่าในโซเชียลมีเดียด้วยทำไมถึงยังซื้อปืนได้อีกนะฮะอันนี้ก็ถูกพูดถึงเหมือนกันนะใช่ครับเขามีประวัติเมื่อ3ปีที่แล้วครับว่าขู่ที่จะบอกว่าจะฆ่าทุกคนในบ้านนะแล้วก็ปีเดียวกันนะก็มีขู่ว่าจะทำร้ายตัวเองซึ่งตำรวจขู่เรียกนะให้มาดูสถานการณ์ที่บ้านด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นประวัตินะตอนนั้นเนี่ยถ้า3ปีที่แล้วก็เท่ากับว่าเขาอายุ18ปีถูกไหมครับครับก็ยังอายุเนี่ยยังไม่ถึงซื้อปืนได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ย21ปีตำรวจก็เลยบอกว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ต้องสงสัยรายนี้เนี่ยคงจะไปซื้อปืนในช่วง12เดือนที่ผ่านมานะแล้วก็ตำรวจบอกด้วยนะว่าในอดีตถึงแม้จะถูกเรียกมาดูสถานการณ์ในเหตุการณ์ขู่ทำร้ายตัวเองแล้วก็ขู่ทำร้ายคนที่บ้านเนี่ยตำรวจใช้คำว่าผู้ที่ขายปืนให้เนี่ยบอกว่าไม่มีประวัติที่เสี่ยงต่อจะเป็นอันตรายในการเป็นผู้ครอบครองปืนนะแล้วก็ผมอ่านข่าวอีกฉบับนึงนะเขาบอกว่าตัวคุณพ่อของผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็เป็นยินยอมเป็นผู้เซ็นกำกับการซื้อปืนด้วยรับรองซึ่งพ่อของผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นคนดังในชุมชนนะเป็นเจ้าของร้านแซนด์วิชที่อยู่มานานแล้วก็เคยลงเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีของไอร์แลนด์พาร์คเหมือนกันครับครับครับก็คือปกติเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลายๆกลุ่มเนี่ยจะมาจากกลุ่มของผู้มีฐานะไม่ดีแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเหตุก็เกิดขึ้นใน
พื้นที่ของคนที่มีฐานะดีและตัวของเขาเองก็ค่อนข้างมีฐานะด้วยนะฮะก็น่าสงสัยน่าสงสัยแล้วก็น่าสนใจด้วยนะครับว่าลดแรงจูงใจคืออะไรไม่ทราบว่าเขาได้มีการสืบสวนถึงตรงนี้เรื่องฮะยังไม่มีครับแต่ว่าสื่อที่ได้คุยกับญาติหรือว่าคนที่เคยพบเห็นผู้ต้องสงสัยไอ้นี้เนี่ยบอกว่าเป็นคนเก็บตัวนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เด่นในเรื่องของว่ารูปลักษณ์เพราะว่ามีการสักบนหน้านะมีการคือถ้าพบเห็นรูปลักษณ์จะรู้ว่าคนนี้สักแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งในชุมชนชาวยิวก็พบคนนี้เนี่ยเข้าไปในที่ศาสนสถานยิวแล้วก็เหมือนกับคนที่เห็นเนี่ยเหมือนว่าไปดูลาดเหลาดูสังเกตการสถานที่นะซึ่งก็ตกใจนะก็ตกใจเหมือนกันว่าเขาเนี่ยเป็นพยายามที่จะมีคือคิดอะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะวางแผนมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งตำรวจบอกว่าเหตุการณ์ยิงกราดวันที่4กรกฎาคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องสงสัยเนี่ยวางแผนมานานระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ตำรวจนี่ก็ยังต้องดำเนินการต่อไปตอนนี้ถ้าสมมติว่าข้อกล่าวหาฆ่าคน7รายนะเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดก็คือทางเทคนิคก็ติดคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการพักผ่อนนะครับคุณรัฐพลครับมีผมได้อ่านเห็นแวบๆนะครับว่าในช่วงที่เขาหนีเนี่ยเขาแต่งตัวเป็นผู้หญิงเหรอครับใช่ครับแต่งตัวพรางเป็นผู้หญิงนะในกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นภาพว่าเป็นผมยาวแล้วก็ใส่ชุดเหมือนเป็นผู้หญิงครับแล้วก็ฟังโทรศัพท์นะผูกผ้าพันคอที่เป็นลายของชาติสลัดก็เดินโคนไปกับแฝงตัวเข้าไปครับครับครับอ่ะมีส่วนที่จะเสริมเหมือนกันนะครับว่าด้วยบรรยากาศแล้วก็เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเขาไปมีการหลับโพฮะสัมภาษณ์หมายความว่าเก็บความคิดเห็นของคนเรื่องความภาคภูมิใจในความเป็นอเมริกันนะในช่วงวันชาติสหรัฐปรากฏนะครับว่าระดับความภูมิใจขั้นสุดหรือที่ในการตอบแบบสอบถามเนี่ยคนที่ตอบว่า extremely proud ของการเป็นคนอเมริกันเนี่ยอยู่ที่ระดับต่ำที่สุดในรอบ20ปีนะมันชาติเลยนะครับอยู่ที่ 38% นะฮะแต่ว่าเขาว่านี่เขาบอกว่าลดลง 5% จากปีก่อนแล้วก็ควบภาพลง 20% จากปี2009ครับสาเหตุอะไรครับที่เขาถึงคิดว่าความภูมิใจในความเป็นคนอเมริกันลดลงเนี่ยครับมันมีประเด็นอะไรที่เขารู้สึกยังไงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็กาลอปเขาก็ทำโพลคู่ขนานเหมือนกันนะครับว่าสถาบันต่างๆของชาตินะคนมีความมั่นใจมากแค่ไหนเช่นสถาบันกองทัพสถาบันการศึกษารัฐบาลกลางศาลภาคธุรกิจเขาจัดกลุ่มสถาบันเหล่านี้เนี่ยเป็น16กลุ่มปรากฏว่าสถาบันอย่างเช่นสถาบันคือพูดถึงประธานาธิบดีในฐานะตำแหน่งนะไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลบอกว่าความมั่นใจในตัวสถาบันประธานาธิบดีเนี่ยร่วงลงจาก 38% ปีก่อนตอนนี้เนี่ยคนบอกว่ามั่นใจอยู่เพียงแค่ 23% เท่านั้นนะครับครับก็สถาบันศาลอันนี้ก็น่าสนใจโอ้โหอันนี้เป็นประเด็นเลยอ่ะครับคนบอกว่ามีความเชื่อถือน่าเชื่อถือตอนนี้เนี่ยลดลงมาอยู่ที่ 25% เท่านั้นนะครับจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ 36% เขาบอกว่าการทำสำรวจนี้นะครับผมจะตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าคนถูกถามในการทำสำรวจเนี่ยก่อนที่ศาลสูงสุดจะมีคำวินิจฉัยสำคัญRoe v. Wade ที่ความการตัดสินเดิมที่เคยให้สิทธิสตรีทำแท้งได้ตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมก็มีข่าวหลุดออกมาอยู่แล้วนะครับว่าผู้พิพากษาฝั่งอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นเสียงข้างมากในศาลสูงสุดเนี่ยเขียนคำวินิจฉัยที่จะคว่ำอยู่แล้วนี่คนทราบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะดังนั้นก็ยิ่งผลออกมาแบบนี้ถ้าเกิดแกลบโพไปทำอีกเนี่ยนะครับหลังจากที่กรณีของ
กฎหมายที่ความโรวีเวดออกมานี่ก็น่าจะยิ่งทำให้คะแนนนิยมต้องตกเข้าไปอีกในเรื่องของความเชื่อมั่นของศาลซึ่งตัวนี้ก็ถือเป็นวิกฤตศรัทธาเช่นเดียวกันนะก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณรัตพลมากนะครับที่มาช่วยเล่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันชาติสหรัฐนะฮะแล้วก็หวังว่านะครับสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยเรื่องของปืนเนี่ยมันจะดีขึ้นนะเราก็หวังกันนี้ทุกครั้งที่เกิดเหตุแต่มันก็เกิดเหตุอยู่เรื่อยๆนะครับเอาละครับไม่ต้องขอบคุณครับครับขอบคุณมากๆนะครับคุณรัตพลครับก็ขอให้เรื่อง2เรื่องนะครับที่ผมเห็นแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่จำความได้เลยก็คือเรื่อง abortion กับเรื่องของการ control นี่ก็ยังเป็นปัญหามาตลอดหลาย10ปีนะครับยังไม่จบสักทีครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับครับคุณครับสวัสดีครับ